Super Sharp Liner ของ Maybelline ตัวใหม่นะก็วันนี้พอดีเป็นหวัดนิดหน่อยเสียงอู้อี้นะก็ทีนี้จิบทามาจะครบ24ชั่วโมงแล้วค่ะผ่านการอาบน้ำมา2รอบถูสบู่สระผมล้างจานอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้โดนน้ำไม่เลือนนะคะแล้วก็ที่เห็นเลยก็คือมันจางๆไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจิบจะเอาเมคอัพรีมูเวอร์มาล้างนะคะเดี๋ยวให้ดูจะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้สีฟ้านะคะแล้วก็ปิดใส่สำลีแล้วก็เช็ดโปะไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็ลูกค่อยๆลูบออกนะหายไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆควรจะโปะไว้ประมาณ10วินะคะแล้วก็ค่อยลูบคู่ค่อยๆลูบออกเดี๋ยวโปะไว้ก่อนเลยน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็เอาเป็นว่ามันติดทนนะคะถ้าเกิดว่าโดนพวกออยพวกอะไรมันก็จะออกนะค่อยๆลุบออกอย่าแรงมากนะคะมันออกอะค่ะแล้วทีนี้พอดีว่าไม่ใช่มือจิ๊บถือกล้องอยู่ก็เอาเป็นว่ามันล้างออกง่ายละกันนะคะแล้วก็ทนน้ำด้วยยังไงก็จิ๊บให้คะแนนค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเส้นเล็กมากเขียนเป็นลายมือสวยงามได้เลยทีเดียวเอาไว้เจอกันใหม่รีวิวแน่นะคะพอดีช่วงนี้เปื่อยๆนิดนึงบ๊ายบายค่ะ